ขอนั่งอิงหน้าต่างได้ป่ะเอาดิอยากดูวิวเหรออืมมาม ึงตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นดิแต่ไม่ได้พอไปค่ายนะพอได้ไปกับมึงอ่ะอุ๊ยมันโคตรตื่นเต้นเลยว่ะขอโทษเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคือกูไม่ได้สนใจอ่ะช่องมันเถอะรถนะครับตรงนี้มีคนนั่งไหมครับไม่มีครับเอ้าพี่หมอดีเลยได้นั่งกับคนรู้จักด้วยมานั่งยังสัมภาษณ์ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นกันยังเนี่ยตื่นแล้วครับครับผมโอ้โหเสียงอ่อยมากเลยเฮ้ยขออีกทีตื่นกันหรือยังตื่นแล้วก่อนที่เราจะเดินทางกันนะครับเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตพูดถึงแผนทริปนี้คร่าวๆก่อนทริปนี้ครับเราจะไปกันทั้งหมด3วันวันนี้เนี่ยไปถึงก็คงบ่ายๆแล้วพวกเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยไปนะครับส่วนวันที่2เราจะไปปลูกป่ากันส่วนวันสุดท้ายเราจะไปกางเต็นท์ตอนกลางคืนกันสุดยอดแต่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะครับรถจะออกแล้วแต่ว่าความสนุกเดี๋ยวกำลังจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเต้นไหมเต้นไหมเฮ้ยมึงกูมาแล้วเฮ้ยโอ้โหกว่าจะเสด็จมาคนครบแล้วเนี่ยอ่ะลุงครับเดี๋ยวออกเดินทางเลยครับเจอเลยครับลุงไปยอดเยี่ยมที่มึงกูขอโทษเออไม่เป็นไรแล้วนี่หัวมึงไปโดนอะไรมาวะอ๋อเมื่อคืนหัวกูโดนมุมโต๊ะเออหรอแน่มาพร้อมกันด้วยเมื่อคืนไปอยู่ด้วยกันมาเหรอกูเพิ่งเจอมันหน้ามองเมื่อกี้เอ้ยใช่เหรอใช่ป่ะนิ่งเออเออกูจะแกล้งเชื่อก็ได้มึงไปนั่งกันตรงนู้นไปกูจองให้พวกมึงแล้วอะตรงไหนนู่นอะไปเลยที่คู่กันอะสวัสดีครับว่าจะมาช้าเลยนะมึงอะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วครับทุกคนครับไปแล้วครับลงกินนะไม่เอาอ่ะกินดีๆ ดิกินเลอะเทอะเป็นเด็กเลย วิวโคตรสวยเลยอ่ะสวยเลยมึงวะนี่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยมีแต่ตึกก็กูไม่เคยมาแถวเนี้ยขอตื่นเต้นหน่อยไม่ได้หรอตื่นเต้นอะไรของมึงวะที่บ้านไม่เคยพาไปไหนไงก็เคยแหละแต่กูไม่ไปอ่ะกูต้องสอบเพื่อเป็นหมอเลยมาดิเดี๋ยวกูถ่ายรูปให้เฮ้ยเอาดิขอบคุณนะเดี๋ยวเอาให้แบบหล่อๆนะเอางั้นเอาคืนไปเถอะมันหล่อได้โอเคมันหล่อได้หาอะไรวะขนมที่กูซื้อมาเมื่อคืนน่ะมึงเห็นป่ะเห็นแล้วว่าเมื่อเช้ามึงลืมไว้อ่ะเลยหยิบมาด้วยทำไมหัวน่ารักจังขอจุ๊บทีได้ป่ะขอจุ๊บแต่ขอจุ๊บเป็นไรเป็นเนี่ย
มารถนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรขอบคุณครับเอามือมาเอาไปทำอะไรครับมาเถอะนะผมเคยอ่านเจอนิตยสารเรื่องหนึ่งเขาพูดถึงการกดจุดให้หายเมารถมีใครหรือยังคอยปลุกเธอในตอนเช้าคอยโทรถามเธอว่าเป็นไรหรือเปล่าคอยเป็นเพื่อนคอยปลอบในเวลาที่เงาดีขึ้นไหมครับดีขึ้นนะได้เป็นคนรักแบดหมดแล้วหายกันไงที่มึงเคยให้กูฟังอ่ะยิ้มชอบไปดิเวลาที่เรารักใครชอบทุ่มเทไปทั้งหัวใจไม่แค่ภายนอกจะมองเป็นเช่นไรจะเดินดินหรืออยู่บนฟ้าก็ไม่สำคัญพี่คันเหรอเฮ้ยถามงี้มันแปลกๆปะวะผมไม่ทำแผลเออกูรู้ก็คันยิกๆนิดหน่อยเนี่ยทำแผลเลยบอกว่ารักดีๆไม่มีกฎเกณฑ์ที่แท้จริงไม่ว่าหญิงหรือชายถ้าเธอกับเฮ้ยฟังเพลงต่อเถอะรู้จริงๆเท่าใจของเรานั่นแหละที่สำคัญจะวันกฎเกณฑ์ไปใหญ่ให้สองคนมันคงไว้ในใจก็พอสตอร์ไว้ๆแล้ววายนี่เหงไปแล้วของมึงเนี่ยกูจะไม่ทนแล้วอยู่ตรงนี้มีแต่ผู้ชายสวีทกันทีนี้เธออย่างกูไม่มีที่ยืนแล้วกูจะไปตัดบอลลูกเฮ้ยบอลกูกูจะไปมึงไม่ต้องห้ามกูกูไม่ได้ห้ามมึงแต่รอให้รถหยุดก่อนนั่งลงมาใจเย็นมึงในรถนี่ก็แปลกเนาะมีแต่ผู้ชายเองนั่นเองเดือนขอโทรศัพท์หน่อยดิเฮ้ยมึงจะทำอะไรเนี่ยกูจะไปตั้ง relationship ใน Facebook อะว่าคบกับมึงแล้วมึงจะแกล้งอะไรกูเนี่ยไม่ได้แกล้งกูจริงจังจริงจังอะไรวะยังไงคนน้องมหาลัยเขาก็รู้อยู่แล้วป่ะว่ามึงกับกูคบกันอะไม่เห็นต้องตั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันจะพูดไงดีอะที่ผ่านมากูไม่เคยทำแบบนี้กับใครเลยนะแต่กูอยากทำกับมึงแต่ถ้าคุณรู้สึกอยากอ้วนจริงอ่ะ
ผมมีถุงพลาสติกนะครับผมจะสาธิตการอ้วกบนรถอย่างถูกวิธีให้คุณดูขั้นตอนแรกนะครับคุณต้องอ้าปากถุงก่อนนะครับเกี่ยวไว้ที่หูสองข้างนะครับเงี้ยแล้วก็ดึงลงนิดนึงนะครับจะได้มองเห็นทางกรณีเนี้ยคุณต้องสูดหายใจเข้าลึกๆในกรณีนึงนะครับถ้าคุณมีผู้ใหญ่หรือว่ามีเด็กมาด้วยเนี่ยคุณต้องสวมถุงให้ตัวเองก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดแน่นๆกดแน่นๆนะเพื่อไม่ให้อ้วกเนี่ยมันกระเด็นไปเลอะเสื้อคุณนะครับผมก็ไอ้พี่หมอไหวไหมเนี่ยคุณสาธิตสมจริงไปหน่อยฮะผมนั้นไม่คุณดูไงคุณได้เห็นภาพลองดูไหมครับไม่เป็นไรครับยังไม่ถึงวัดก็ได้ลองไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณพักผ่อนเดี๋ยวได้ผมนะครับโอเคครับผมมีถุงพลาสติก2ใบถ้าคุณต้องการที่เรารักใครทุ่มเทไปทั้งหัวใจไม่แค่ภายนอกจะมองเป็นเช่นไรจะเดินดินหรืออยู่บนฟ้าก็ไม่สำคัญเรื่องใจไม่มีเหตุผลหากรักมันพร้อมจะเกิดก็ปล่อยมันไปอยากบอกว่ารักดีๆไม่มีกฎเกณฑ์ที่แท้จริงไม่ว่าหญิงหรือชายถ้าเธอกับฉันรักกันอยู่มีใครรู้จริงๆเท่าใจของเรานั่นแหละที่สำคัญจะหวั่นกฎเกณฑ์ไปใหญ่ให้สองคนมันคงไว้ในใจก็พอ